สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอาร์มในรายการจอจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอาร์มอีกครั้งนะครับสําหรับในอาทิตย์นี้เราก็ยังคงจะมาต่อจากอาทิตย์ที่แล้วในเรื่องของย้ายประเทศนะครับเพราะว่าแฮชแท็กนี้ยังคงร้อนแรงกลุ่มนี้ก็ยังคงร้อนแรงอยู่มาตลอด1อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ดูท่าว่าคนก็ยังจะมาเพิ่มไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เหมือนกัน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์เนี่ยก็มีการคุยกันในหลายทีมนะครับมีตั้งแต่ทีมอเมริกาทีมแคนาดาทีมนิวซีแลนด์เยอรมันและอื่นๆและอื่นๆแต่ที่สนใจที่ผมสนใจ <c oughs> นะมากที่สุดก็เห็นจะเป็นทีมจีนซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามีเนื้อหาของทีมจีนน้อยมากๆจริงๆนี่แหละครับก็มาเป็นจุดหัวข้อในการคุยของวันนี้ว่าเอ๊ะทำไม ทีมจีนหลายๆคนถึงไม่ค่อยพูดถึงกันก็โดยส่วนใหญ่ก็มาจะเป็นทีมไต้หวันด้วยมาเรามาวิเคราะห์จากทีมจีนก่อนสิ่งแรกเลยของทีมจีนเนี่ยว่าทำไมทีมจีนไม่ค่อยได้รับความสนใจอย่างผมว่าแล้วโดยปกติแล้วเวลาพูดถึงจีนเนี่ยหลายคนผมว่าถ้าผู้ฟังหลายๆท่านที่เคยฟังผมก็โอเคอาจจะ ได้รับประสบการณ์จากที่ผมแบ่งปันให้ทุกคนฟังไปใช่ไหมครับแต่หลายๆคนที่ไม่เคยฟังไม่เคยรู้จักและไม่เคยสัมผัสเนี่ยเขาก็ยังมีมายเซ็ตอยู่รวมถึงที่ผมไปอ่านจากในโพสต์ด้วยว่าแบบทุกคนก็ยังเห็นอยู่ว่าเอ๊ะจีนเป็นคอมมิวนิสต์จีนไม่สะอาดจีงงนโสโปรกอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งทําให้โอเคหลายคนก็ไม่อยากไปมันก็อย่างที่ว่าสิปากว่าไม่เท่าตาเห็นเมื่อเราไปถึงแล้วเราได้เห็น อะไรมากขึ้นได้สัมผัสอะไรมากขึ้นความคิดมันก็เปลี่ยนไปอย่างที่ผมก็คิดแต่แรกแล้วก็ตอนที่ไปตอนหลังนั้นเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันอ่ะก่อนอื่นเวลาจะพูดอะไรเราก็ต้องมาโฆษณาก่อนใช่ไหมครับผมต้องโฆษณาเข้าทีมจีนก่อนว่าเอ๊ะทีมจีนเนี่ยเป็นอย่างไงกันจริงๆแล้วผมบอกข้อดีเนี่ยของทีมจีนข้อแรกเลยคือบ้านเมืองดีบ้านเมืองสะอาดเดินทางสะดวกอันนี้มาแน่นอนอยู่แล้วเพราะผมอยู่มาสัมผัสมาเนาะ เดินทางโดยสาธารณะเนี่ยสะดวกกว่าการขับรถเองอันนี้ผมยืนยัน100%เครับท,ทุกทที่ที่เดินไปถึงได้ก็จะเดินทุกที่ที่ขี้เกียจเดินก็จะนั่งรถเมล์ไปถึงได้เช่นกันซึ่งก็แค่อยู่อันเดียวก็5บาทก็จ่ายได้ยิ่งถ้ามีบัตรรถก็จะเหลือ0.8ก็เหลืออีกแค่4บาทสบายใช่ไหมครับทีนี้ถ้าพูดถึงสายเที่ยวสายเที่ยวก็มีหลายๆอย่างให้เที่ยว มีทั้งธรรมชาติทั้งเมืองทั้งเกาะทั้งอะไรมีภูเขาทะเลทะเลทรายแอกน้ําบอ่อน้ําหุบเหวอะไรมีหมดทุกอย่างเท่าที่คุณอยากจะเลือกเพราะว่าจีนเป็นประเทศใหญ่เนาะมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างให้ไปค้นหาอย่างผมเองก็ยังไปไม่ครบเลยนะครับในจีนเนี่ยยังขาดอีกเยอะมากๆอ่าข้อต่อมา จีนเนี่ยสนับสนุนเรื่องการเรียนอยู่พอสมควรโดยเฉพาะสําหรับชาวต่างชาติเพราะว่าด้วยนโยบายในการเผยแพร่วัฒนธรรมของจีนเองด้วยก็ตามทําให้มีทุนที่เป็นทุนเต็มจํานวนแบบไม่ต้องใช้ทุนเยอะมากเลือกได้ทุกแนวทุกแขนงทุกมหาวิทยาลัยอยากไปเรียนตัวท็อปขนาดไหนถ้าเรายื่นผ่านก็ไปเรียนได้โดยที่ไม่ต้องสอบนั่นแหละครับหรือว่าถ้าหากยังไม่ค่อยได้ภาษาเนี่ยจริงๆจ,จ,จีนก็ยังมีทุนภาษาให้ไปเรียนก่อนด้วยซ้ํา ซึ่งทุนภาษาก็ไม่ต้องใช้ทุนอีกเหมือนกันก็กลายเป็นว่าคุณสามารถเรียนในระดับปริญญาได้ฟรีหากความสามารถถึงแล้วก็นัน,นะครับยืนได้ซึ่งอย่างผมเองก็ไม่ได้เสียตังค์สักบาทแถมได้เงินด้วย <c oughs> ก็ประมาณนี้แหละครับก็เป็นสิ่งที่ดีอะต่อมาพูดถึงเรื่องของด้านคนททำงาน ใช่ไหมครับคนทํางานแน่นอนว่ารายได้ค่อนข้างดีนะครที่ค่าของชีพของจีนก็ไม่ได้แพงเกินไปจริงๆถ้าเกิดเอาไปเทียบในฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาเนี่ยจีนอาจจะน้อยแต่ถ้ามาดูค่าของชีพกันจริงๆเอาแบบคนที่อยู่พื้นที่นะครับไม่เอาคนท่องเที่ยวนะครับคนที่อยู่พื้นที่จริงอย่างผมเนี่ยผมก็บอกว่าเงินเดือนของตัวเองแต่ว่าอ้างอิงเบสที่ทําราชการอยู่นี้ก็คือ2 0 0 0 0ต้นตนตน้ตนมากสองหมื่นหนึ่ง 2 1 0หนี่ยเนี่ยให้ไปอยู่จีนก็จะประมาณ4 0 0 0หยวน4 0 0 0หยวนเนี่ยอยู่หอผมหาได้หอต่ำสุดคือ500หยวนเอาแบบที่นอนได้เลยนะครับขนาดกว้างพอสมควรประมาณ25ตารางเมตรถึง30ตารางเมตรได้กว้างพอสมควรแล้วก็ต้องบอก30ตารางเมตรอาจจะใหญ่ไป25ละกันอกว้างพอสมควรก็นอนได้คือไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมีห้องน้ำในตัวแน่นอนไม่ต้องเป็นห้องน้ำรวมแน่นอนนะครับ อ่าเสร็จข้าวอาจจะต้องไปกินข้างนอกซึ่งกินข้างนอกจริงๆข้าวผมสามารถทําอาหารได้ต่ําสุดก็คือ5.5หยวนก็คือ25บาทต่อมือ้อซึ่งเป็นอาหารโรงอาหารหรือว่าถ้าเรากินเป็นข้าวแกงตักของมหาลัยที่อยู่ออาาที่ขอนอพรหาวิลัยเนี่ยก็ผมเคยทําได้อยู่ที่ประมาณ9หยวนก็45บาทก็โอเคหรืออาหารตามสั่งจริงๆก็แค่10นิดๆหยวนประมาณ10 12หยวนก็มีครัประมาณ50-60บาทซึ่งมันก็ไม่ได้แพงมาก2,000 20, 0อยู่ประหยัดจริงๆอย่างผมเนี่ยมีเงินเหลือด้วยบอกเลยผมลองมาแล้ว <c oughs> นะครับคำนวณมาแล้วด้วยได้ได้ขั้นต่ำอันนี้ผมก็ต้องบอกว่าแต่ละเมืองก็แตกต่างกันออกไปเพราะว่าของชีพที่ไม่เท่ากันอย่างของผมเสียเหมือนเนี่ยอ้างอิงจากเว็บของรัฐบาลเนี่ยเขาให้ช่วงละ18.5หยวนให้เดือนรับ8 0 0หยวน ก็คือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ9000บาทถ้าเป็นปักกิ่งชั่วโมงละย4่หยวนเดือนละ2 2 0 0หยวนก็ประมาณ11,000บาทแล้วก็ถ้าเป็นเซี่ยงไฮ้ชั่วโมงละ22งหยวนเดือนละ2480หยวนก็ตกประมาณ12,400บาทซึ่งโอเคเลขนี้ดูไม่เยอะเมื่อเทียบกับไทยแล้วก็ใช่ไหมครับเรารับประกัน1 5 0 0แต่ก็อย่างที่รู้รู้กันว่า บางทีก็ไปไม่ถึงนะครับแต่ก็เอาเถอะได้ได้ขั้นต่ำเนี้ยดูไม่ไม่เยอะแต่ก็ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยมีสิทธิ์ให้เฉพาะคนจีนเท่านั้นนะครับมันมาไม่ถึงเราแน่นอนเพราะว่างานที่ได้ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยโดยปกติแล้วที่จีนเนี่ยเขาจะเก็บไว้ให้กับคนในประเทศก่อนซึ่งเอาจริงๆพูดในเรื่องของงานเนี่ยเวลาบริษัทจะหางานเนี่ยเขาจะต้องให ทางหน่วยงานจัดหางานเนี่ยหาคนในประเทศก่อนถ้าไม่ได้ถึงจะหาคนต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นเรื่องขั้นต่ำเนี่ยเราไม่มีทางได้ขั้นต่ำอยู่แล้วอ่ะบวกกับที่ผมรู้จักจากน้องๆที่เคยทำงานที่เคยเรียนด้วยกันใช่ไหมครับไปเริ่มทำงานในบริษัทขั้นต่ำก็ได้ประมาณ4ี่ส้าห้าหมื่นบาทต่อเดือนแล้วครับนี่คือสตาร์ทของน้องซึ่งมากกว่าผมที่บอกเมื่อกี้นะครับ เอาจริงๆคือให้พูดเลยว่าผมให้เงินเดือนของพนักงานที่ร้านอาหารที่ของเพื่อนผมที่ดูแลให้หรือแม้กระทั่งร้านก๋วยเตี๋ยวที่เจ๊งไปนั้นผมให้มากกว่าผมได้ซ้ำเศร้าไหมให้ลูกน้องอยู่ประมาณเท่าไหร่นะสองหมื่นห้าได้เกือบเกือบสองหมื่นสองถึงสองหมื่นห้าครับต่อเดือนส่วนตัวเองตอนนั้นยังแค่หมื่นเก้านะครับ ู้สึกเศร้าจังเลยอ่านั่นแหละครับอ่าข้อดีแน่ๆสุดท้ายถ้าคุณไปจีนคุณจะได้มาก็คือภาษาจีนซึ่งภาษาจีนเนี่ยแน่นอนว่าสะดวกมากๆต่อให้ไม่ได้ใช้ในจีนก็ตามใช่ไหมครับเพราะว่าภาษาจีนกลางมันเป็นหนึ่งภาษาที่ใช้ในอินเตอร์อยู่แล้วไปที่ไหนก็มีใช้น้าถามเพราะฉะนั้นยังไงก็รอดอย่างยกตัวอย่างผมเนี่ยเรียนภาษาจีนกลับมาใช่ไหมครับ ใครจะไปคิดว่าวันหนึ่งผมไปมาเล่ตอนแรกเราก็ติดต่อกันดีด้วยภาษาอังกฤษใช่ไหมครับคุยไปคุยมาคุยไปคุยมาสุดท้ายไปตกกันคุยด้วยภาษาจีนเนื่องจากเจ้าหน้าที่เป็นลูกครึ่งจีนแล้วเราก็คุยกันรู้เรื่องเห็นไหมครับคือบางทีเราอาจจะได้ใช้ภาษาจีนในโอกาสที่เราคิดไม่ถึงก็เป็นได้ซึ่งอันนี้เนี่ยถ้ามองในอีกมุมหนึง่งก็คือมันสามารถเปิดโลกของเราไปได้อีกขั้นหนึ่งเลยเชียว นอกจากภาษาอังกฤษที่เรารู้แล้วรรู้จักภาษาจีนปุ๊บเราจะเริ่มทํางานในชน่าทาวน์ได้หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสุดแล้วแต่จะคิดเลยจะออกไอเดียเลยอ่ะป้ายากันเสร็จข้อดีเสร็จเราก็ต้องพูดกันข้อด้อยนิดนึงใช่ไหมครับพูดให้ดูแฟแฟดูไม่เขาเรียกว่าอะไรนะเพอ้อฝันจนเกินไปอ่ะข้อแรกอยู่ที่จีนแน่นอนสําหรับคนที่ไม่ชอบคนเยอะก็ เรียบร้อยไปครับจีนคนเยอะแน่นอนไม่ว่าที่ไหนก็ตามเว้นเสียแต่ว่าอยากจะไปอยู่สักซีจ้างอะไรที่แบบธุรกันดารหน่อยซึ่งปกติเวลาเราไปเราก็ไม่อยากจะไปที่ธุรกันดารถูกไหมครับก็ในเมืองก็คนเยอะอยู่ดีนั่นแหละฮะไม่ว่าเมืองไหนก็ตามต้องบอกเลยอ่ะข้อที่2 ก็ต้องพูดกันเรื่องวีซา่าใช่ไหมวีซ่าเรียนเนี่ยโดยปกติของอเมริกาของยุโรปเนี่ยวีซ่าเรียนาจะไปทํางานพาร์ทไทม์ได้บ้างหารายได้ส่งกลับบ้านบ้างใช่ไหมครับแต่ของจีเนี่ยวีซ่าเรียนทํางานไม่ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยจะบอกว่าดีที่สุดคือถ้าสามารถหาทุนไปเรียนได้เขาก็จะให้เรียกว่าเบี้ยเลี้ยง ภาษาผมเขาเรียกเบี้ยเลี้ยงหรือจะเรียกเงินค่าขนมต่อเดือนให้ซึ่งอันนี้ทําให้เราไม่ต้องไปหางานเพิ่มนั่นแหละครับก็ทําให้วีซา่าเรียนของจีนเนี่ยไม่สามารถทํางานได้เลยแต่จริงๆก็มีนักเรียนไทยแอบทางานอยู่นะก็คือจะมีนักเรียนไทยหลายๆคนที่จะไปทํางานในร้านอาหารไทยซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเนื่องจากวีซ่าเราทํางานไม่ได้ เวลาอยู่ก็จะต้องแอบมานิดนึงนะถ้าเจอตอมอมาตรวจก็ตัวใครตัวมันนะครับก็เป็นอย่างนี้นั่นแหละเองนะฮะอะ่มาข้อที่2เนื่องจากวีซ่าเรียนทำงานไม่ได้แล้วจีนยังไม่มี work and travel อีกก็จะไม่เหมือนอเมริกาไม่เหมือนออสเตรเลียที่เราสามารถไปเรียนภาษาไปแล้วก็ทำงานไปได้นะครับอย่างที่บอกครับเพราะจีนยังไงก็ต้องป้องกันตำแหน่งทำงานในเลเวลล่างสุดเนี่ยให้กับคนในชาติ คือไม่ว่าจริงๆจากล่างสุดถึงบนสุดอะเอาคนในชาติก่อนแล้วค่อยถึงเป็นคนต่างชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเวอ a าน r a v e l จีนก็เลยไม่มีนะครับต่อมาข้อที่3โดดวีซ่าเนี่ยอย่าหวังไม่ไว่าหย่งก็ตามยิ่งแอบไปทำงานยิ่งแล้วใหญ่แค่โทษโดดวีซ่าก็หนักพอแล้วแอบไปทำงานอีกโอ้โหยาวครับยาวแล้วกฎหมายจีนเราก็รู้อยู่ว่าลงโทษค่อนข้างแรงและจริงจังด้วยเพราะฉะนั้น อย่าเสี่ยงนะครับถ้าให้ผมแนะนําอย่าเสี่ยงนะครับนะครับเจอตอมมทีมันก็ไม่คุ้มเจอในประเทศออกมาส่งกลับมามันไม่คุ้มเลยจริงๆนะครับอ่ะแล้วก็สิ่งที่ยากต่อมาก็คือกําแพงภาษาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากระดับหนึ่งมากๆคือมันไม่ได้ยากแค่ตัวภาษาจีนอย่างเดียวนะครับซึ่งต่อให้เราเรียนภาษาจีนกลางได้แล้วเนี่ยอย่างผมเองก็เรียนได้แล้วใช่ไหมครับ แต่เมื่อเราไปต่างมณฑลต่างเมืองสำเนียงแต่และเมืองแต่และมณฑลมันก็ต่างกันไปนะครับบางทีเราเรียนแล้วแต่ฉานแล้วเราไปอีกมณฑลหนึ่งเรากลับฟังไม่รู้เรื่องเป็นต้นนะครับอย่างผมอยู่ในฟูเจียเนี่ยผมว่าผมเองไม่มีปัญหาแหละสําหรับสำเนียงนี้ที่ผมเคยไปทํางานคือเจิ้งโจคนเจิ้งโจพูดโมฟังแบบ ต้องเอี้ยหูฟังแล้วก็ต้องใช้สมาธิอยู่พอสมควรกว่าจะรู้เรื่องว่าเขาต้องการอะไรอะซึ่งมันยากมากต่อมาก็เป็นข้อยากอีกเหมือนกันก็คือความยากในการย้ายประเทศอันนี้มันยากมากอยู่แล้วเพราะว่าจีนคนก็เยอะเขาก็ไม่อยากรับคนเพิ่มใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะทําด้วยวิธีใดก็ตามไม่ว่าจะแต่งงานกับคนจีนแล้วเราก็ยังคงเป็นคนไทยอยู่เสมอก็ไม่มีทางได้ Resident Per อร์แน่นอนก็ทํางานมานานก็ไม่ช่วย ไม่ว่าอะไรจะต่างๆก็ตามเราไม่สามารถจะอยู่เป็นเพอร์มานェนต์เรสิเดนต์ได้คือแต่งงานนี้คือได้เป็นแบบว่าวีซ่าครอบครัวไปหาได้บ่อยๆก็ไม่มีการตรวจอะไรมากนะครับแต่ไม่ได้เรสิเดนต์เพอร์มิทแบบถาวรน,นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการที่เขาไม่ให้ถาวรแล้วไปยังไงคืออยากกันแล้วต้องไล่กลับประเทศอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอ่ะแต่ที่แน่ๆถ้าคุณจะได้เรสิเดนต์เพอร์มิทแบบเพอร์มานェนต์เลยเนี่ย มันมีวิธีเดียวก็คือต้องเป็นคนเก่งมากๆในระดับที่จีนต้องการซึ่งก็เป็นท็อปโลกนะครับมันไม่ใช่ท็อปประเทศนะฮะมันคือท็อปโลกนะครับโอโลมาร์ซักเกอร์เบิร์ผู้ที่ได้ไปแล้วอย่างนี้หรือพวกเจ้าของรางวัลโนเบลเองก็ตามจะมาขอเพอร์มาน t นต์เด e ิเดเขาก็ให้นะครับแต่สำหรับคนอย่างเรานั้นก็ได้แต่ฝันอาจจะไม่ค่อยฝันของใครหรอกแต่ก็นั่นแหละครับให้รู้ไปว่ามันยากมาก อ่าข้อสุดท้ายอันนี้อาจจะแถมแถมมานิดหนึ่งสาระข้อเสียการทํางานแบบจีนเนี่ยผมว่าเขาเริ่มหนักตามแบบญี่ปุ่นเกาหลีไปแล้วแต่อันนี้ก็ต้องเคลมไว้ก่อนว่าผมไม่แน่ใจว่าชาวต่างชาติจะหนักแบบนี้ด้วยหรือเปล่าคือทํางานหนักแบบญี่ปุ่นเกาหลีคืออะไรคือ OT หนักมากแล้วก็หลายๆที่ทํางาน6วันพักหนึ่งมันก็หนักนาสาหัสอยู่พอสมควร ก็ไม่รู้เหมือนกันผมแต่ผมคิดว่าชาวต่างชาติไม่น่าจะโดนเพราะว่าชาวต่างชาติมักจะถูกรัฐบาลเพ่งเล็งเป็นพิเศษว่าถ้ามีการทําผิดกฎหมายบริษัททําผิดกฎหมายเนี่ยบริษัทโดนก่อนไม่ใช่เราเนี่ยบริษัทโดนก่อนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าชาวต่างชาติไม่น่าจะโดนอยู่ในเคสนี้ด้วยอ่ะก็สรุปครับความคิดเห็นก็ผมจะบอกว่าจีนเนี่ย เราไปเรียนเพื่อได้ภาษาเพื่อเอาไปต่อยอดที่อื่นได้เพื่อหาคอนเนคชั่นกับชาวต่างชาติที่มาเรียนจีนด้วยกันก็ได้นะครับหรือว่าถ้าไปเป็นระดับโตเลยเนี่ยก็ไปเป็นผู้บริหารไปเป็นอะไรเนี่ยได้เงินเดือนเยอะพอถ้าจะไปปักฐานในจีนผมว่ามันก็โอเคนะครับซึ่งเงินเดือนระดับนั้นมันก็เยอะอยู่แล้วมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรใช่ไหมครับอ่ะต่อมาในเมื่อจีไม่ได้สัญชาติเนี่ย จะให้ย้ายไปมันก็ไม่มั่นคงเนาะเพราะฉะนั้นผมก็แนะนําให้ว่าไปหาเงินได้ไปทํางานไปเรียนแล้วก็ไปทํางานหาเงินได้ก่อนแล้วก็ค่อยย้ายอะไรก็สุดแท้แล้วแต่คนรจะชอบอยู่จีนก็ได้ผมก็ไม่ห้ามแต่ก็ถ้าจะไปทุกที่ทุกที่มีไชน้าถทาเราก็มีโอกาสที่เพิ่มขึ้นอีกมากกว่าคนอื่นอีกก็ไม่ถึงเท่าตัวหรอกแต่มันก็เยอะมากๆจริงๆนะครับอ่ะสุดท้ายเพิ่มเติม ก็จะบอกว่าเห็นในกลุ่มเนี่ยหลายๆโพสต์เลยก็จะมีคนชอบมาแซะเสมอว่าแบบเพราะว่าจีนเป็นคอมมิวนิสต์คืออันนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็จะต้องถ้าเรียกให้ถูกต้องเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นสังคมนิยมนะรับไม่ใช่คอมมิวนิสต์ซึ่งก็หลายคนก็จะพูดถึงเรื่องของการที่รัฐบาลจับตาม,มองอยู่ตลอดอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆรัฐบาลจับตาม,มองทุกอย่างในประเทศเนี่ยเพื่อจุประสงค์เป็นการดูแลความปลอดภัยของประชาชนจริงๆ อันนี้เนื่องจากทํางานมาแล้วเราก็รู้ว่าจุดประสงค์มันเกิดขึ้นเพราะไงเนาะซึ่งประชาชนเองเขาก็ไว้ใจแล้วก็เชื่อมั่นที่จะให้รัฐตรวจสอบด้วยแหละเพราะว่ามันเป็นความปลอดภัยของเขาส่วนที่ว่าจะวิจารณ์รัฐบาลไม่ได้เนี่ยไอโ้โหต้องเคลมไว้ก่อนเลยผมน่าจะเคยพูดไว้ในตอนก่อนๆแล้วแหละว่าจริงๆคนจีนสามารถด่ารัฐบาลได้สามารถบทรัฐบาลได้เป็นเรื่องปกติ แต่จะต้องกระทําในลักษณะของเป็นการส่วนตัวหรือพูดในกลุ่มเล็กๆอย่างเช่นกลุ่มในบ้านเท่านั้นแต่เราไม่สามารถจะไปพูดแบบกลุ่มที่แบบมีคน2 0 0 0คนได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะโดนรัฐบาลเพ่งเลงแม่จริงๆไม่ต้องถึงรัฐบาลหรอกจริงจก็จะโดนแพลตฟอร์มแบนออกไปก่อนแค่นั้นแหละครับก็คิดว่าอยู่จีนถ้าทําตัวไม่มีปัญหามากขนาดนั้นมันก็โอเคแล้วผมว่าถ้าที่อยู่มาผมก็ไม่เคยโดนเพ่งเลงจากรัฐบาลนะครับนอกจากว่าสตรีมนอน แล้วก็โดนปิดสตรีมไปเพราะเขาบอกว่าสตรีมไม่มีเนื้อหาสระแค่นั้นเองโอเคครับก็อันพอหอมปากหอมคอสำหรับตอนนี้เนาะก็วันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับผมสวัสดีครับ